วงชะตาผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่12สิงหาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกว่าผู้ที่เกิดวันอังคารขี้เกียจคือเหมือนแบบเฮ้ยวันหยุดฉันอยากจะนอนอยู่กับบ้านฉันไม่อยากจะทำอะไรชีวิตของฉันนะฉันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะอยู่กับตัวเองฉันอยากจะคิดอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองบางท่านอาจจะนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวหรือบางทีถ้าเราไม่ได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะไปเดินเล่นสักที่นึงอาจจะเป็นตลาดนัดอาจจะเป็นหาแรงบันดาลใจตามห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วคุณจะได้แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจในอนาคตของคุณด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารเรียกได้ว่าเงินตึงค่ะแต่ก็ยังสามารถที่จะผ่านไปได้นะคะก็ขอให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยทำใจดีๆทำใจสบายเข้าไว้นะคะการเงินเนี่ยนะคะต่อให้มันติดขัดอย่างไรคุณก็ยังสามารถปลดล็อกได้ถ้าคุณมีความตั้งใจและความพยายามและสำหรับในเรื่องของความรักคนโสดท่านใดที่เกิดวันอังคารให้ระวังนะคะความรักนะคะที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับคนหลายคนคือเหมือนกับว่าบางครั้งเราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอยากเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นอาจจะมีคนคุยอยู่ก็ได้ก็ให้ผู้ที่เกิดวันอังคารดูให้ดีค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะ